พรีเมียร์ลีกไฟนอลสกอร์สนับสนุนโดย Leo รวมกันมันส์กว่าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพรีเมียร์ลีกไฟนอลสกอร์นะครับรายการที่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเต็มข้อเนื้อเน้นๆเลยนะครับวันนี้เช่นเคยนะครับก็อยู่ด้วยกันนะครับเป็นประจำ 17:00 นทุกเย็นวันจันทร์ที่ True For You ของเราเนี่ยนะครับพบกันเป็นประจำครับเย็นวันจันทร์หลังจากสุดสัปดาห์ที่มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับโดยวันนี้คุณอยู่กับผมครับพันศิษย์วิชยคุปต์นะครับดูแลคุณผู้ชมเองครับเช่นเดียวกันกับสปอนเซอร์ผู้น่ารักของเรานะครับ Leo รวมกันมันส์กว่าครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่ว่าขอประชาสัมพันธ์ก่อนครับเพราะว่าเรามีกิจกรรมดีๆไปลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกกันเลยครับกับกิจกรรมนี้นะครับโดย True Visions ครับเจ้าของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกอังกฤษหนึ่งเดียวของประเทศไทยนะครับเอาใจแฟนฟุตบอลครับจัดกิจกรรมพิเศษ Big Match นะครับวันอาทิตย์ที่10มีนาคมนะครับชมกัน2เกมสุดมันเลยนะครับเริ่มต้นกันตั้งแต่2ทุ่มนะครับแอสตันวิลล่าพบกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับและหลังจากนั้น4ทุ่ม45นาที 22:45 นาทีนะครับไปวัดกันเลยครับว่าใครจะเป็นแชมป์ครับถือว่าเป็นเกมสำคัญมากๆลิเวอร์พูลพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือเกมนี้จะมีผลให้มีตาอยู่อย่างอาร์เซนอลไล่แซงหรือเปล่าไปรอกันเลยนะครับไปลุ้นร่วมกันครับไปชมร่วมกันครับก็งานนี้นะครับเริ่มต้นกันตั้งแต่ 17:30 เข้าชมฟรีตลอดทั้งงานเลยแล้วก็ที่สำคัญไปง่ายมากครับเพราะว่าแม่ทำเลทองเลยนะครับไปเจอกันที่สเตเดียมวันครับถนนบรรทัดทองซอย4ล่ะครับยังไงไปพบกันนะครับแม่ออนกราวแบบนี้สนุกแน่นอนล่ะครับส่วนรายการของเรานะครับ3เหตุการณ์3เกมที่เราเลือกมาจะมีเกมไหนกันบ้างใน EP นี้ไปติดตามไฮไลท์กันเลยครับเริ่มต้นกับเกมที่พลิกล็อกนะครับไม่เกิดขึ้นมายาวนานแล้วครับฟูลแลมครับบุกมาชนะแมนยูไนเต็ดได้ครับ2ประตูต่อ1ชนิดที่เรียกว่าขึงเขาเพลินเลยนะครับโดนเขาสวนมาหงายท้องเลยครับแมนยูตอบกันหน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ชนะรัวๆยิงได้ติดๆกันมาอย่างน่าชื่นชมนะครับแต่ว่าสุดท้ายโดนคาบ้านซะแล้วครับส่วนอีกหนึ่งทีมถ้าเกิดว่าเรามองเรื่องแต้มทำได้อย่างต่อเนื่องนะครับทำได้ดีครับแต่ถ้าเกิดมองฟอร์มการเล่นกับความคาดหวังไม่เหมือนเดิมซะแล้วครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับชนะจริงนะครับแต่ชนะแบบที่แฟนๆไม่พอใจครับสายหน้าครับฝืนไปหน่อยแต่ถ้าเกิดเอาให้ดีที่สุดคอมพลีทเป็นเพอร์เฟกต์เลยเนี่ยก็ต้องเป็นอาร์เซนอลทีมนี้แหละครับยิงแหลกจริงๆครับ6เกมยิงจะ30ลูกอยู่แล้วนะครับสำหรับทางด้านของอาร์เซนอลครับถล่มนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเละเทะเลยครับงานนี้มีให้ชมกันนะครับทั้ง3เลกเลยครับแน่นอนนะครับรายการของเราถกครบจบทุกประเด็นนะครับดังนั้นต้องมีคู่สนทนาครับแล้วก็วันนี้มาแล้วครับเรียกว่าคนนี้เขาตั้งคำถามเก่งมีมุมมองแปลกๆเดี๋ยวจะชวนคุยกันนะครับคุณวาวจันทวัฒน์พิภัยอยู่กับผมครับสวัสดีครับคุณวาวสวัสดีครับคุณตั้มสวัสดีคุณผู้ชมครับสดใสเลยนะ รับแชมป์แรกของฤดูกาลนี้เป็นที่เรียบร้อยครับผมนะครับยังไงก็ดีใจกับเหล่าบรรดาเดอะคอปด้วยนะครับเขาบอกว่าจะฉลองนับหนึ่งแล้วมีบางคนบอกจะเอา4แชมป์เลยเหรอก็มันลุ้นได้4ครับคุณว่าสี่เอา5ก็ไม่ได้เป็นไปได้ไหม4แชมป์คือตอนเนี้ยเต็ง1ก็คือยูโรป้าครับก็ถือว่าเป็นถ้วยที่ง่ายที่สุดผมว่าก็เต็งหนึ่งครับขณะที่ FA ครับมันบอลนัดเดียวครับถามว่าทีมที่เต็งเหนือกว่าเขาคือแมนซิตี้ครับก็ลิเวอร์พูลแมนซิตี้สู้กันได้อยู่แล้วใช่ครับในขณะที่อย่างพรีเมียร์ลีกก็เป็นจ่าฝูงครับดังนั้นถ้าตามมาตรฐานใช่คำนี้ตามมาตรฐานผมว่า3อ่ะต้องอยู่ในกระเป๋าครับถ้าต่ำกว่า3เนี่ยคือต่ำกว่ามาตรฐานอย่างนั้นเลยอ่ะก็คุณได้ไปแล้ว1ไงยูโรป้าคุณเป็นเต็ง1ไงสองละถูกไหมครับนั้นพรีเมียร์ลีกกับ FA ครับเนี่ยพรีเมียร์ลีกเป็นจ่าฝูงอ่ะถูกไหมทุกอย่างอยู่ในมือคุณแล้วอ่ะครับอันนี้คือยอม FA ครับให้นะโอเคใจดีใช่ถือว่า FA ครับเรามองตามหน้ากระดาษคืออย่างที่บอกเป็นแมนเชสเตอร์เป็นเต็ง1ครับดังนั้น3ก็ถ้าต่ำกว่า3อ่ะผมว่าอาจจะน่าผิดหวังเล็กๆเหรอคำว่าได้แชมป์น้อยบางคนอาจจะใช้ว่าดีใจไม่สุดแล้วกันโอเคเพราะยังไงก็ได้แชมป์ครับแต่ถามผมว่าถ้าพวกเขาได้4แชมป์ก็คงเป็นเรื่องที่ไม่แปลกครับดังนั้นเนี่ยวันที่10มีนาคมไปดูกันนะครับ เพราะว่าเป็นเกมชี้ชะตาเลยนะครับบิ๊กแมตช์นะฮะลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้เดี๋ยวไปชมกันคุณบาวครับเดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะคุยกันเจาะทีละประเด็นนะครับเราขอดูผลการแข่งขันแล้วก็ตารางคะแนนกันสักหน่อยครับ
ในเดอะแชมเปี้ยนชิพแล้วหรือยังเบรกแรกของเรานะครับเราจะคุยกันในเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมาดีๆสะดุดซะแล้วซึ่งคุณบ่าวบรรยายเองด้วย น่าจะมีเมนชั่นอะไรหลายๆข้อมาชวนเราคุยกันครับผมกับเกมนี้ไปกันเลยครับเป็นเกมที่ก่อนที่จะลงสนามก็มีข่าวร้ายออกมานั่นก็คือว่าศูนย์หน้าแล้วก็ผู้เล่นที่ฟอร์มดีที่สุดของทีมพูดไปคงไม่เกินเลยนะครับนะครับอย่างลาสบูทอยลุนก็เจ็บนะครับข่าวบอก3วีคโดยประมาณนะครับกล้ามเนื้อนะฮะเกมนี้ก็เลยดูจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เยอะทีเดียวคุณวาวครับผมก็อย่างที่เราเคยคุยกันว่าการยูเองมีปัญหากับการหากองหน้าตัวเป้าใช่เพราะทีมเนี่ยถ้าเป็นสไตล์ที่เล่นกองหน้าตัวเป้าแบบแท้ๆเนี่ยทั้งทีมเลยครับซีเนียร์มีคนเดียวก็คือลาสมุสฮอยลุนครับพอเล่นได้ก็อาจจะมีมาซิอาลครับอาจจะมีแรดฟอร์ดแต่วิธีการเนี่ยกับการเป็นกองหน้าตัวเป้ามันคือคนเดียวใช่เพราะนั้นพอตัวที่เป็นกองหน้าตัวเป้าในวิธีการเล่นคนเดียวเจ็บขึ้นมาเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงครับซึ่งมันอยู่ที่ว่าคุณซือเลือกจะเปลี่ยนแบบไหนผมเคยพูดตลอดว่าคือคุณซือก็ต้องเลือกบางครั้งถ้าคุณเปลี่ยน1คนครับแต่มันส่งผลกับตำแหน่งอื่นๆหลายตำแหน่งมันจะมีผลเสียมากกว่าการเอาคนนั้นออกแล้วเอาใครไปแทนเพื่อจะเปลี่ยนแค่1เดียวหรือเปล่าแต่สิ่งที่เอริกเทนฮากเลือกในวันนั้นด้วยความที่เขาไม่มีด้วยครับส่วนหนึ่งก็ต้องเข้าใจอย่างว่าคือถ้ามีกองหน้าโอเคละอาจจะสมมติก่อนหน้านี้มีกองหน้าสมรองที่อาจจะไม่ได้เป็นระดับบิ๊กเนมแต่พอเล่นในสไตล์เป็นกองหน้าได้ก็อาจจะลงมาแทนฮอยลุนได้เลยแต่นี่พอไม่มีก็ต้องขยับเอาแรดฟอร์ดไปเล่นพอขยับเอาแรดฟอร์ดไปเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าปัญหาแรกถูกแก้ไขแล้วด้วยการปัญหาต่อมาด้วยการเอาแรดฟอร์ดที่ไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าเลยนะไปค้ำก่อนไปค้ำก่อนปัญหาที่สองต้องแก้ไขต้องหาคนมาแทนแรดฟอร์ดอีกครับแอนโทนีไงเกาะนั้นคือสิ่งที่ต้องแก้ไขครับโอเคเลือกใครเรื่องนึงครับแมนยูเลือกที่จะให้กานาโชที่ช่วงหลังก็เล่นคนจริงเขาเล่นทางซ้ายอยู่แล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้พอแรดฟอร์ดเล่นดีพอเล่นได้ก็เล่นทางขวาอันนี้โยกไปอยู่ทางซ้ายครับเพราะนั้นทางขวาก็ว่างก็เลยให้ฟอร์ซันเด็กดาวรุ่งมาก่อนแอนโทนีอีกครับบางคนที่เป็นไม่รู้เป็นแฟนแอนโทนีจริงหรือเปล่านะคนบอกว่าแบบเฮ้ยเบิร์ธเดย์บอยทำไมเจ้านายเก่าไม่ให้โอกาสลงสนามเลยเอาเด็ก19ที่ไหนก็ไม่รู้ทำไมเอามาลงก่อนแล้วเป็นไงบ้างโอมารีคือผลงานไหมคือถามว่ามีผลงานไหมก็เด็ก19ครับครับเราจะไปหวังอะไรจากเขาผมว่ามันก็อาจจะคาดหวังกับเขามากไปหน่อยครับการโดนเปลี่ยนออกก็น่าจะเป็น1เหตุผลที่มองว่าอาจจะยังเล่นได้ไม่ประทับใจครับแบบที่ต้องการไหมหรือว่าเราก็ไม่รู้แหละว่าผลงานในสนามซ้อมเขาอาจจะทำได้ดีครับแบบที่เอริกเทนฮากก็เลยคือเขาก็ให้สัมภาษณ์แหละว่าได้ลงเพราะผลงานที่เล่นในสนามซ้อมได้ดีครับก็เราก็ไม่รู้ว่ามันคือเรื่องของพอมาวัดในสนามซ้อมแล้วเนี่ยครับมันดูดีกว่าหรือเปล่าหรือรู้อยู่แล้วว่าแอนโทนีก็ได้แค่นี้แหละนี่คือสิ่งที่ผมเคยได้ยินมาหลายโค้ชนะครับที่เคยได้สัมผัสเขาบอกว่าคือตัวเนี้ยเอาไปลงเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเล่นได้แค่นี้ครับดังนั้นถ้าลองคนใหม่ๆมันก็อาจจะไม่รู้ว่าดีกว่าหรือเปล่าแหละครับแต่เลือกเปลี่ยนแต่เลือกที่จะไม่เอามาตรฐานเดิมครับลุ้นอันใหม่ดีกว่าอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้ครับแย่กว่าเดิมก็ไม่เป็นไรเท่ากันเพราะว่าของที่มีอยู่ก็พิสูจน์แล้วว่าไม่พอใช้ใช่ไหมดังนั้นก็คือสิ่งที่เอริกเทนฮากเลือกดังนั้นก็คือถามว่าผลถูกหรือผิดเนี่ย มันไม่มีอะไรบอกได้เลยนอกจากผลการแข่งขันมันเหมือนผลสอบครับใช่คือคุณแพ้จะบอกว่าถูกก็คงไม่ได้คุณเปลี่ยนวิธีทดเลขใหม่มันก็แต่ผลออกมาสอบตกเหมือนเดิมอ่ะถูกต้องก็ว่ากันไปนะครับดังนั้นเพื่อเป็นธรรมเจาะลงในรายละเอียดอีกสักนิดนึงนะครับตอนมีฮอยลุนอยู่เขายิงติดกันมา6เกมครับผมนะครับโอกาสในการสร้างสรรค์ก็ประมาณ1ประมาณสักเกมนึง10ครั้งนิดๆนะครับแต่เกมนี้สร้างสรรค์มีสร้างโอกาสได้ถึง21ครั้งครับดูตัวเลขนี้มันก็โอเคมันเป็น21ครั้งที่ดูเป็นมักเป็นผลมั้ยคุณวาวตัวเลขนี้เนี่ยที่คุณวาวนั่งบรรยายอยู่เนี่ยคือฟุตบอลที่ตามหลังผมใช้คํานี้ฟุตบอลที่ตามหลังและทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือทีมที่เหนือกว่าจะเรียกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยครับคือทีมที่เหนือกว่าคู่แข่งแล้วเล่นในโอลด์แทรฟฟอร์ดพูดได้แล้วเล่นในบ้านใช้คำนี้ทุกทีมที่เหนือกว่าคู่แข่งแล้วเล่นในบ้านแล้วคุณตามหลังมันโดนบีบในสถานการณ์ให้คุณต้องบุกอยู่แล้วแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็ต้องไปรับอยู่แล้วเพราะนั้นก็จะเป็นเจ้าถิ่นที่แล้วก็ทีมที่เหนือกว่าก็ยิงเรื่อยแหละครับ
หาโอกาสลองบ้างโยนบ้างบอมยิงไกลบ้างดังนั้นโอกาสเยอะไม่แปลกครับดังนั้นผมก็ถือว่ามันเป็นตามเกมแล้วกันมันเป็นตามจังหวะของเกมงั้นผมถามต่อในการสร้าง21ครั้งที่เข้าไปจบได้คุณบ่าวบอกว่ามันเป็นไปตามเกมแต่ว่ามันเป็นเกมที่ไล่เหมือนกับว่าแบบคุมเขาอยู่ในสถานการณ์แล้วไล่ทุบไล่บีบหรือเปล่าหรือว่าก็ยิงไปอย่างนั้นอ่ะคือมันก็อย่างที่บอกครับคือทีมที่ตามหลังเนี่ยก็ต้องขึงแล้วก็ครองบอลเข้าใส่อยู่แล้วนะครับว่าไล่ทุบไล่บีบอ่ะมันก็พอจะใช้คำนั้นได้แต่เพียงแต่ว่าวิธีการที่มันจะเอาบอลเข้าไปเพื่อจะลุ้นกับการสร้างโอกาสเนี่ยมันหลากหลายพอไหมครับก็ต้องยอมรับว่าด้วยความที่ตัวผู้เล่นชนิดวิธีการที่จะผู้เล่นลงไปเล่นเนี่ยมันทำได้ไม่เยอะคุณจะเปิดบอลจากด้านข้างให้แรดฟอร์ดเข้าชาร์จเหรอ มันก็ไม่ใช่จุดเด่นก็แปลกๆแล้วถูกไหมครับแล้วพอแรดฟอร์ดต้องดึงตัวออกมาด้านนอกข้างในก็ไม่มีใครนั้นก็ถามว่าโอกาสมันก็จะมาจากเนี่ยเราเห็นลินเดอร์เลฟขึ้นไปมงบ้างเห็นแม็กควายเข้าไปรออยู่ในกรอบบ้างมันก็ผมว่าถึงขั้นทำประตูได้อ่ะคือผมว่ามันขาดในเรื่องของมิติในเกมรุกมากกว่าอันนี้แสดงว่าตัวเลขบางทีก็ไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงคือถามว่าตัวเลขคืออย่างที่บอกครับกับเราคงไม่ได้ยกตัวอย่างให้เกมเดียวถามว่าทั้งฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูสร้างโอกาสโดยรวมเนี่ยอยู่อันดับที่7ของพรีเมียร์ลีกอ่ะครับซึ่งน้อยกว่าอันดับที่ตัวเองอยู่ซะอีกอ่ะใช่มันก็แสดงให้เห็นว่าคุณทำได้ต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นซะอีกถูกไหมฮะครับคุณทีมอันดับ1คุณสร้างโอกาสได้อันดับ1ก็ปกติสมดุลถูกไหมแต่ที่คุณอันดับที่7แต่คุณอยู่ในอันดับที่6ของตารางคะแนนครับผมว่าก็พอได้แต่อาจจะต่ำไปนิดนึงก็คือดังนั้นถามว่าเราจะเอาเรื่องนี้มาชมแมนยูไหมผมคงไม่เอาเรื่องนี้มาชมแมนยูงั้นอีกเรื่องนึงที่มันอาจจะสอดคล้องกันเพราะว่าโอเคเกมนี้โดนก่อนแล้วโดนถึง2ลูกด้วยแล้วก็เป็นการแพ้ฟูแลมในรอบ21ปีที่โดนคาบ้านไปแถมโดนนาทีบาปซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะทำไมเขาเล่นนาทีบาปกันนะมันมีตัวเลขนึงคุณบาวเป็นตัวเลขที่ดูน่ากลัวซึ่งถ้าเกิดว่าตักกะที่คุณบาวพูดเมื่อกี้นี่โอ้โหน่าเป็นห่วงมากเลยนะครับแมนยูไนเต็ดเล่นมาจนถึงตอนนี้เป็นทีมที่โดนคู่แข่งยิงเข้าไม่เข้าไม่รู้นะโดนยิงเยอะที่สุดเป็นอันดับที่2เป็นรองเพียงแค่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเท่านั้นคือโดนไปแล้ว435ครั้งถ้านับเฉพาะ5เกมหลังสุดทะลุ100ครั้งคาตาเลยคุณบาวเห็นอะไรบ้างกับเกมรับของพวกเขาคือฟุตบอลมันต้องไล่ตั้งแต่กองกลางเขาจึงมันต้องไล่ตั้งแต่กองหน้าด้วยซ้ำไปในการเล่นเกมรับนะครับแต่ว่าถ้าเอาให้ชัดที่สุดเนี่ยผมว่าแมนยูมีปัญหาจริงๆก็คือตรงกลางนี่แหละครับเป็นปัญหาที่คนจริงเราก็คุยกันมาพักใหญ่แล้วคุณว่าจะชอบพูดถึงตำแหน่งของคาเซมิโร่ก็เป็นอีกเกมนึงโอเคการโวนเปลี่ยนออกของคาเซมิโร่เป็นเพราะว่าเขาเจ็บจริงแต่ว่าถามว่าคือคาเซมิโร่ตอนนี้ไม่ใช่เป็นคนที่แบกทีมแล้วผมยังมองถึงคอปปี้เมนูที่ตอนนี้โอ้โหทำทุกอย่างทั้งการเชื่อมเกมทั้งการก็ต้องมาช่วยเกมรับด้วยครับคาเซมิโร่ที่สักและสีเนี่ยยศใหญ่กว่าต้องใหญ่กว่าถูกไหมฮะครับค่าเหนื่อยเอ่ยชื่อชั้นเลยเนี่ยแมนยูต้องได้ประโยชน์จากคาเซมิโร่มากกว่านี้ครับตัวเนี้ยถามว่าเขาเก่งไหมเขาเก่งแน่ๆแหละเราเห็นได้ชัดเลยว่าบอลของคาเซมิโร่เนี่ยคือถ้าไม่ต้องทำอะไรเยอะไม่ต้องเคลื่อนที่เยอะเนี่ยบอลอยู่กับเท้าขึ้นไปมงอะไรเงี้ยโอ้โหครับแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของตัวเองแต่ฟุตบอลมันหวังแค่นั้นไม่ได้ครับเราจะมาหวังกับผู้เล่นที่เราต้องการให้แบกทีมทำแค่นั้นไม่ได้ครับนั่นนี่คือปัญหาเลยครับผมว่าคาเซมิโร่ถ้าจะเล่นแค่เอาตัวรอดแค่นี้ครับช่วยแมนยูไม่ได้คุณวาพูดแบบนี้หมายความว่าไงหมายความว่ามันเป็นที่ตัวผู้เล่นใช่ไหมเพราะว่าคุณวาผมที่จะแย้งเพราะว่าคุณวาพูดออกมาคำหนึ่งบอกว่าแบบเขาก็ยังมีดีของเขาอยู่หรือคุณวาวกำลังจะชี้ไปว่าคนออกแบบให้เขาคนที่ใช้งานเขาต่างหากคือจะไม่คาเซมิโร่ไม่ฟื้นสักทีคือถามว่าที่ผมบอกว่าเขายังดีอยู่คือ เขาก็จะมีจังหวะสวยๆให้เราเห็นบ้างไงใช่ครับคือจะมีจังหวะสวยๆแต่มันไม่พอไงคือฟุตบอลระดับเนี้ยคุณจะมาหวังแค่ว่าเอาตัวรอดในจังหวะที่ตัวเองพอไปได้เท่านั้นเองเนี่ยแสดงความเก่งแค่นั้นอ่ะมันไม่ได้หรอกคืออยู่เพราะบารมีอ่ะมันไม่ได้ครับมันอันนี้ไม่เกี่ยวกับโค้ชใช่มั้ยที่แบบออกแบบมาไม่ถูกกับสมรรถภาพที่มีอยู่ตอนนี้คืออาจจะโค้ชทำได้ดีแล้วครับโอเคคือใช้คาเซมิโร่ได้โดดเด่นแล้วแหละคือเอาให้แค่นี้แหละออนั่นคือสิ่งที่เขาทำให้คาเซมิโร่ทำให้เราเห็นว่าเอ้ยปิดจุดบกพร่องของคาเซมิโร่ให้เราเห็นได้นั้นเอริกเทนฮากอาจจะทำถูกแล้วก็ได้แต่สิ่งที่ไม่ถูกก็คือผมว่าเนี่ยครับแมนยูต้องคือคนจริงมันจะบอกว่าแค่ตรงนี้ก็ไม่ได้เพราะเราไล่เรียงปัญหาตั้งแต่ช่วงต้นถูกไหมว่าเกมรุกมันคืออะไรเกมตรงกลางมันคืออะไรยังไม่มองถึงแนวรับอีกที่ก็
คือก็ปัญหาอาการบาดเจ็บด้วยล่ะครับที่มันส่งผลเทนฮากบอกว่าเกมนี้ที่เหมือนกับว่าเกมนี้ต้องยอมรับว่าสู้ฟูลแลมแพ้ฟูลแลมจะบอกสู้ไม่ได้มันก็น่าเกลียดไปหน่อยที่แพ้ฟูลแลมเพราะว่าไปโดนฟูลแลมเนี่ยอินฟลูเอนซ์คือทำให้เล่นตามที่ฟูลแลมต้องการและที่แก้ไม่ตกคือโดนฟูลแลมตบทางฝั่งกราบซ้ายตลอดเกมก็คือผมก็ไม่ได้เห็นชัดแบบนั้นนะครับว่าฟูลแลมเน้นเพราะว่าโอเคแหละประตูที่ได้มา 2-1 มันอาจจะมาจากเริ่มต้นจากการขึ้นเกมของอัดามาทราวเล่ซึ่งก็มาจากทางฝั่งซ้ายที่โดนแต่ว่าถ้าถามว่าการขึ้นเกมรุกของฟูลแลมก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายเพราะว่าอเล็กซิโบบี้เองก็มาเล่นงานอีกฝั่งนึงทางซ้ายก็มีแค่แฮร์รี่วิลสันเพราะอเดสเปราก็อยู่ตรงกลางผมว่าฟูลแลมเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะสมดุลนะใช่มีเกมที่สมดุลแต่พี่นึกว่าผมว่าแมนยูซะอีกแล้วครับที่ไม่พร้อมจริงๆครับคือส่วนหนึ่งก็ต้องเข้าใจเอริกเซนฮากด้วยว่าคือสภาพแบบนี้คุณแบ็กซ้ายคุณหมดแล้วอ่ะครับถูกไหมเหลือแล้วนี่ลุคชอก็เจ็บไปอีกอ่ะครับก็เอาลินเดอเลฟเล่นอ่ะมันก็ต้องแก้ปัญหาแบบนั้นคุณจะให้ลินเดอเลฟไปเล่นแบบแบ็กซ้ายมันก็ไม่ได้ตรงกลางก็มีปัญหาอย่างที่บอกไปคุณไม่รู้ใช้ใครแล้วอ่ะครับคนอื่นก็ตอนนี้แมนยูเหมือนไปมีพวกแบบชื่อชั้นดีแต่เล่นไม่คุ้มค่าเหนื่อยไม่ตอบโจทย์โอ้ถือว่าไม่ตอบโจทย์หนักครับเอาจริงว่าเซอร์จิมเข้ามาเนี่ย โอ้โหงานแบบกับงานแบบหนักมากเซอร์จิมกับเสี่ยทอสไม่รู้ใครหนักกว่ากันเลยตอนเนี้ยคือเสี่ยทอสเขาทำเขาทุ่มไปแล้วไงคือแก้ปัญหาแล้วแต่แก้ถูกไม่ถูกอีกเรื่องนึงได้ลงมือแล้วแต่เซอร์จิมเนี่ยกับมองกำลังพึ่งเพราะว่านี่คือนัดแรกที่เขาได้เทคโอเวอร์เขาเรียกว่าถือหุ้นอย่างเป็นทางการรับรองว่าเครียดแน่นอน นะครับผมอ้าวเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับกับไฮไลท์ที่เกิดขึ้นเทนฮากเขาบอกว่าถึงจะแพ้อย่างน้อยก็ยังมีเรื่องของบุคลิกที่น่าประทับใจแล้วก็เพลย์สุดท้ายลูกสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวมีเวลาจะย้อนกลับมาถามคุณวาวในเบรกหน้าว่าตกลงที่โดนลูก 2-1 อ่ะโทษโอนาน่าที่ยืนมองได้ไหมไปดูไฮไลท์กันครับเล่นกับอเล็กซ์อีโวบี้เดสเปเรร่าขออยู่ครับยิงได้นะครับมุมนี้ตั้งป้อมแล้วปั่นตรงตัวครับเรโอนาน่าครับรับเอาไว้ได้จ่ายหลุดมาได้ครับจังหวะจะโอ้โหแม็กควายเข้ามาพรวดแล้วโดนสวนมาแล้วครับอเล็กซ์อีโวบี้ขวามีซ้ายมีแล้วยิงเองแล้วก็โอ้โหไม่ตรงครับฟูลแลมจะได้ลุ้นอีกครั้งนึงครับเปเรร่าเปิดมาลูกนี้ได้โขกด้วยแล้วโอ้โหติดเซฟซ้ำแล้วลงได้ไหมไม่ได้ครับโอ้โหอีกครั้งหนึ่งของลูคิชบูโน่เฟอร์นันเดสหยอดโด่งมาไม่ดีเอาบาซิโมไม่ดีแล้วก็แรดฟอร์ดหาเหลี่ยมแม็กควายเข้าซ้ายยิงไม่ได้กาณาโชขยับขวาปั่นลูกนี้โอ้โหโดนมงเคลียร์มาก่อนครับบอลจังหวะ2ยังไม่ขาดแล้วก็ยังไงแม็กควายโอ้โหโดนจังหวะเข้ามาบล็อกพอดีแต่ไม่ยิงไม่ถนัดเปเรร่าโยนออกมาด้านนอกแล้วทีแรกทีที่2เรียบร้อยแล้วโอ้โหบาซี่โอ้โหทีแรกยิงติดผู้เดียวกันทีที่2ซ้ำอีกทีนึงเรียบร้อยครับฟูลแลมบุกนำแมนยูแล้วครับโอ้โหยิงอัดเอาแรงเข้าว่าแล้วก็แสกหน้าของโอนาน่าเข้าไปเลยครับเควินบัสบูโน่เฟอร์นันเดสเอาละครับหันหน้าได้แล้วบูโน่เฟอร์นันเดสหาเหลี่ยมเข้าขวายิงเองแล้วก็เซฟได้ซ้ำโล่งๆเรียบร้อยแต่ทงมาไหมไม่มาครับแม็กควายตีเสมอให้กับแมนยูเป็น1ประตูต่อ1ครับตกตรงหน้าของแฮร์รี่แม็กควายพอดีครับเอาละครับแล้วเข้าทางทราวเล่ด้วยทราวเล่แต่อ้อมเรามาได้ทราวเล่ติดเครื่องแล้วครับทราวเล่ข้างในมี2ทราวเล่ยังมาเองทราวเล่ยังไงไหลมาลูกนี้อีโบบี้เข้าขวาแล้วยิงโอ้โหเรียบร้อยเลยครับหลอกยิงเสาแรกครับฟูลแลมขึ้นนำแมนยูอีกครั้งหนึ่ง2ประตูต่อ1ครับจากอเล็กซ์อีโบบี้โอ้โหแล้วมาได้ในนาทีที่90+7นะครับนี่เหลือเวลาให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพียงแค่2นาทีกว่าโอ้โหนอนคว่ำเลยครับสำหรับกานาโชมาได้ประตูในช่วงท้ายเลยครับจังหวะสวนกลับของราเร่นะครับที่มีความเร็วอยู่แล้วแล้วเขาก็เพิ่งจะลงมาในช่วงครึ่งหลังด้วยลากหนีแฮร์รี่แม็กควายมาได้โอ้โหแล้วก่อนจะเปิดมาให้กับเลซิโวบี้ถือว่าคราวนี้จบได้เฉียบคมแล้วก็ใจเย็นนะครับเนี่ยแตะหนีมาครับสปีดแล้วก็ความเร็วรวมถึงความสดนะมีมากกว่าแฮร์รี่แม็กควายนะครับแม็กควายตามไม่ทันโอ้โหแล้วเปิดมาให้อีโวบี้ตรงนี้โยกนิดเดียวเลยครับแล้วยิงเข้าไปที่เสาแรกเลยเหลี่ยมนี้มีโอกาสที่จะปั่นไปเสาสองนะครับแต่ว่าเลือกหลอกยิงมาเสาแรกทำให้โอนาน่าขาตายไปเลยครับช่ว
งที่2นะครับมาเมื่อสักครู่นี้แมนยูไนเต็ดไปแล้วช่วงนี้ไปต่อกันเลยครับกับอีกหนึ่งทีมที่ลุ้นแชมป์แต่ถ้าใครเป็นแฟนเขาบอกว่าดูแล้วอึดอัดดูแล้วไม่มันเลยอ่ะคุณวาวกับแมนซิตี้ช่วงหลังอ่ะชนะทีละลูกหนึ่งลูกหนึ่งตลอดเลยอ่ะไม่ใช่เป๊ปกูเดล่าที่รู้จักแล้วอ่ะหัวล้ออย่างนี้หมายความว่าไงคุณวาวคือก็ผมว่าเราก็คุยกันบ่อยกับเรื่องของแมนซิตี้นะครับว่าคุณภาพของพวกเขาเป็นยังไงแล้วก็เรื่องที่เป็นปัจจัยที่สำคัญของทีมถ้าจะประสบความสำเร็จครับหรือว่าที่จะทำให้แมนซิตี้โดดเด่นในซีซั่นนี้คืออะไรแต่ว่าตอนนั้นปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยมันยังใช้งานได้ไม่เต็มที่ครับโดยเฉพาะแน่นอนเควินเดอบรอยน์ครับภาพร่างกายของเควินเดอบรอยน์ยังไม่พร้อมพอที่จะลงสนามติดๆกันได้ดังนั้นทีมก็มีกับไม่มีเดอบรอยน์เนี่ยครับผมเชื่อว่าเป็นคนละทีมได้เลยเพราะว่าเดอบรอยน์มันทำให้เพื่อเล่นง่ายครับแล้วก็เสริมศักยภาพของฮาแลนด์ขึ้นมาได้อีกทวีคูณเลยครับถ้ามีเดอบรอยน์อยู่ในสนามใช่เพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยในเกมนี้เนี่ยคือเดอบรอยน์ตัดไปเลยเพราะว่าเดอบรอยน์ลงมาท้ายเกมมากละแทบไม่เห็นอะไรเลยนะครับแม้ว่าโอกาสที่ฮาแลนด์จะพยายามหามาได้แต่มันก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ถามคุณวาวก่อนที่จะลงรายละเอียดส่วนตัวคุณวาวรู้สึกว่ามันเป็นมาตรฐานที่ตกลงแล้วทีมอื่นเขาสามารถที่จะไล่ตามซิตี้ได้ทันแก๊ปมันอาจจะแคบลงหรือเปล่าที่เจอกับซิตี้หรือว่าซิตี้เองเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเองก็ดูแล้วว่าโปรแกรมที่เล่นถี่แบบนี้กับสถานการณ์แบบนี้เอาแค่นี้ก็พอละมันเป็นความตั้งใจของพวกเขาไหมคือคงไม่มีทีมไหนที่ตั้งใจชนะ 1-0 แล้วนะครับเพราะฟุตบอล 1-0 เนี่ยท้ายเกมมันพร้อมจะโดนเสมอใช่มั้ยนั้นผมมองว่าสิ่งหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าแมนซิตี้โดนผู้เล่นบางคนของแมนซิตี้แล้วกันอย่างเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์เนี่ยก็โดนฝั่งตรงข้ามหาวิธีมาจัดการเขาได้ง่ายขึ้นครับสังเกตได้เลยว่าฮาแลนด์ถ้าเขาไม่ได้ใช้จุดเด่นของตัวเองในเรื่องของร่างกายครับเจอแนวรับฝั่งตรงข้ามที่เข้ามาเบียดเข้ามาชนคน2คนจะทำให้ฮาแลนด์เล่นยากครับแล้วถ้าไม่มีบอลที่มันเพอร์เฟคจากเดอบรอยด้วยฮาแลนด์ก็ทำอะไรลำบากครับแล้วปีนี้ก็ต้องยอมรับว่าฮาแลนด์ก็ตกไปด้วยใช้โอกาสเปลืองมากใช่โอกาสทองโอเคความคมยังมีอยู่เหมือนเดิมครับแต่ก็หลายๆครั้งที่โอกาสทองที่ถ้าเราใช้คำว่ามาตรฐานฮาแลนด์อ่ะครับมันต้องเข้าอ่ะแต่มันก็ไม่เข้าหลายลูกกลายเป็นว่าอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ภาพที่หลุดเดี่ยวไปแล้วยิงขวาคือเข้าใจนะมันก็ไม่ถึงกับหมูหรอกแต่ทุกทีทำได้ไงคือฮาแลนด์ไม่ได้ไงคือมาตรฐานฮาแลนด์อ่ะครับเราต้องมองว่ามันอีกมาตรฐานนึงปีละ25ลูกอ่ะคือเอางี้แล้วกันปีนี้เขาถูกเอาสติมาคุยกันว่าฮาแลนด์เนี่ยพลาดโอกาสทองเนี่ยเท่ากับดาวิดนูนเยสไปแล้วอ่ะอ๋อเหรออ๋อเหรอคือผมว่ารวมเกมล่าสุดนี่ต้องเกินแล้วแหละเพราะนูนเยสไม่ได้ลงหรือครับครับดังนั้นก็ต้องยอมรับว่า1ฮาแลนด์ก็ดรอปไปด้วยครับแล้วก็โดนฝั่งตรงข้ามอ่านได้ง่ายขึ้นครับขณะที่องค์ประกอบในการสร้างเกมของแมนซิตี้ผมว่าในเกมที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนยกระดับขึ้นมาได้ดีนะครับจอห์นสโตนโอเคคือสโตนที่เราคุ้นเคยอ่ะโอ้โหขึ้นมาในจังหวะที่เอาตัวเองมาเล่นเป็นมิดฟิลด์เนี่ยโอ้โหเนียนตามากพาตัวเองขึ้นไปในพื้นที่อันตรายเนียนตามากนี่ขนาดสโตนยกระดับขึ้นมาช่วยในเกมวันนั้นแล้วมีอย่างมาทิวส์นูเนสที่ไปเล่นด้านข้างทำได้ดีก็ถือว่าทำได้ดีนี่คือผมว่าถ้าไม่มี2คนนี้อีกอ่ะในเกมล่าสุดเนี่ย จะไม่ชนะเอานะเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนนี้โดกูดรอปลงไปแบบชัดเจนแล้วกลางคนอื่นของแมนซิตี้มันไม่ใช่กลางที่จับสันอ่ะมันไม่ใช่กลางที่พร้อมที่จะทำเกมอยู่แล้วอ่ะมันเป็นกลางเน้นครองบอลอะไรอย่างเงี้ยโอเคแหละตอนนี้โชคดีอย่างนึงที่ฟิลโฟเดนมาได้แบบถูกเวลาเล่นได้หลากหลายตำแหน่งตัวรุกข้างบนก็ได้เนี่ยมันคือตอนนี้ซิตี้ยังโชคดีที่มันจะมีใครสักคนนึงที่ขึ้นมาแบกนะขึ้นมาแบกในบางสถานการณ์ครับแม่คุณวาวพูดตรงกับเป๊ปกูเดล่าเลยเป๊ปบอกว่าจอห์นสโตน was amazing ดีเลิศนะครับดีเลิศเลยนะครับดูเนสสร้างโอกาสได้ดีดาวินเซนเป็นที่น่าพอใจแต่เขาบอกว่าคนที่ดีที่สุดเท่าที่ดีเขาเคยทำมาเลยคือเหมือนกับว่าดูแลเด็กคนนี้มายาวนานดีที่สุดในอาชีพเลยปัจจุบันนี้คือฟิลโฟเดนคุณบ่าวขยายความหน่อยแหมกล้องก็ตัดมาพอดีเลยฟิลโฟเดนมันเจ๋งยังไงทำไมมันถึงเป็นตัวแบกนะปัจจุบันนี้ได้คือเขาเป็นผู้เล่นที่ครบเครื่องครับครับผู้เล่นนักฟุตบอลเนี่ยถ้าจะเพอร์เฟคเนี่ยอย่างนึงเลยคุณต้องทำประตูได้ครับถ้าคุณทำประตูได้มูลค่าของคุณมูลค่าของทีมที่จะได้รับจากคุณเนี่ยมันจะเยอะครับ
ซึ่งโฟเดนเป็นหนึ่งในนั้นยังไม่นับเรื่องอื่นเซนส์ฟุตบอลทักษะการเคลื่อนที่ความคล่องแคล่วสภาพร่างกายอีกก็แล้วตอนนี้คือเป๊ปสามารถจับโฟเดนไปอยู่ตรงไหนของสนามก็ได้ในการเล่นเกมรุกจะอยู่ขวาก็ได้ครับตอนนี้เข้ามาแบกเป็นตัวขับเคลื่อนเกมตรงกลางเลยความเร็วในการสอดเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายผมว่าส่วนหนึ่งก็คือการเล่นร่วมกับฮาแลนด์ครับเข้าใจกันดีมองตารู้ใจครับบอลยังไม่ทันถึงฮาแลนด์เขารู้เลยว่าฮาแลนด์จะจ่ายต่อไปตรงไหนนี่คือสิ่งที่มันทำให้ฮาแลนด์เองอาจจะเป็นคนที่เล่นกับเพื่อนไม่เก่งเท่าไหร่ครับแต่พอมีคนที่รู้ใจอย่างโฟเดนเนี่ยมันเหมือนลิงก์กันง่ายขึ้นครับก็เลยจะเห็นคู่นี้แหละที่ทำอะไรด้วยกันได้ดีผมว่าคือช่วงนี้แมนเชสเตอร์ต้องฝากไว้ที่โฟเดนเลยครับฟังแล้วประเด็นนี้นี่ผมไม่ได้คิดมาก่อนเลยนะแต่ฟังคุณวาแล้วผมสะกิดขึ้นมาได้คือก่อนหน้านี้เราจะคุยกันว่าซิตี้นอกจากเดอะบรอยแล้วครับจะมีใครที่สื่อเหมือนกับแบบว่ารู้ใจคาดเดารู้ว่าฮาแลนด์มันจะไปไหนอันนั้นคือสิ่งที่ทำให้เดอะบรอยและซิตี้น่ากลัวมากถูกไหมครับเวลามีทั้งเดอะบรอยกับฮาแลนด์แต่เมื่อกี้คุณวาพูดมามันก็มีวิธีนี้เหมือนกันนี่ซิตี้คนไหนจะรู้ได้บ้างว่าเดอบรอยจะทำอะไรขออภัยฮาแลนด์จะทำอะไรแล้วไปต่อตรงนั้นโฟเดนเป็นคนที่ทำได้แล้วโฟเดนจุดเด่นอีกอย่างนึงเนี่ยคือเขาคล่องแคล่วครับถ้าเทียบกับเดอบรอยนะครับเอาง่ายๆเดอบรอยจะไม่ค่อยเอาตัวเองพุ่งเข้าไปในกรอบใช่ครับแต่โฟเดนเนี่ยเอาตัวเองไปอยู่ในกรอบบ่อยมันทำให้พอโฟเดนเอาตัวเองไปอยู่ในกรอบบ่อยเนี่ยอยู่ใกล้ฮาแลนด์ครับงั้นการเล่นร่วมกันของผู้เล่นที่มันอยู่ใกล้กันเนี่ยมันเลยสามารถที่จะสร้างอันตรายในเกมรับได้ง่ายกว่าครับเห็นแบบนี้แล้วก็แฟนๆซิตี้ก็บอกว่าเดี๋ยวก็รอให้ตัวที่เจ็บๆไปกลับมาสภาพที่ดีก็น่าจะปลอดภัย พูดถึงแมตช์ใหญ่ที่จะมาถึงแมนเชสเตอร์เดอร์บี้โอ้โหคุณวาดูสภาพทั้งสองทีมเป็นยังไงบ้างคือมันต้องอยู่ที่สภาพของผู้เล่นของอย่างทั้งแมนยูด้วยครับแน่ๆฮอยลุนคงไม่พร้อมแหละแล้วพวกเขาจะมาในวิธีการแบบไหนถ้าแมนยูจะมารับอย่างเดียวก็เป็นสิ่งที่เอริกเทนฮากทำบ่อยๆครับแล้วก็รอจังหวะจากเกมสวนกลับแล้วแมนซิตี้มาแบบไหนเควินเดอบรอยมาในสภาพร่างกายที่เต็มร้อยหรือเปล่าครับถ้าเดอบรอยไม่สมบูรณ์คุณว่าเจอแมนยูรับทั้งเกมแล้วก็ทิ้งแรดฟอร์ดทิ้งกานาโชไว้สวนมันคือจุดอ่อนที่แมนซิตี้โดนประจำนะเปลี่ยนไปดูช่องอื่น ไม่น่ามันเลย คือมันก็อาจจะมันอีกอารมณ์นึงนะครับก็อาจจะมันเห็นโอนาน่าเห็นแม็กควาเห็นวารานครับแมนยูได้โตแมนซิตี้หาช่องขึงข้าวโฟเดนพลิ้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงสนุกอาจจะแบบได้วัดกับแม็กควาจอมพลังชนกันก็อาจจะมันดีนะครับยังไงก็รอละกันแต่คุณเบาดูแล้วกับไอ้ฟอร์มที่ดูชนะทีละลูกทีละลูกมาเรื่อยๆเนี่ยคุณเบาดูแล้วน่าเป็นห่วงมั้ยหรือว่าก็ยังน่ากลัวอยู่คำว่าน่าเป็นห่วงกับน่ากลัวเนี่ยมันต้องเทียบกับทีมอะไรถ้าเกิดมองว่าทีมอย่างแมนซิตี้มันน่ากลัวอยู่แล้วถูกไหมฮะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับลิเวอร์พูลคุณว่าแมนซิตี้น่าเป็นห่วงปะล่ะไม่ตอบลิเวอร์พูลตอนนี้เออใครก็ได้อใช้คำนี้ใช่ใครก็ได้เจอใครก็ได้แล้วเอาใครเล่นก็ได้ถูกไหมที่แมนซิตี้เรายังแบบเออนั้นถ้าเทียบกัน2ทีมนี้แล้วลิเวอร์พูลเป็นจ่าฝูงนะนะครับผมโอเคนะฮะยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปดูไฮไลท์ของเกมคู่นี้แล้วเบรกหน้าไปดูเรื่องของอาร์เซนอลด้วยเปรียบเทียบกับซิตี้กันไปเลยครับจังหวะที่จะหาพลิกง่ายๆต้องสลัดตัวไล่ก่อนบอลยาวทางเบโตซิวาก็เด่นดีดมาอ้าวครับได้หลุดอย่างนี้ของทางเออร์ลิงฮาลันยังไม่มีโทนะครับโซลิงกี้ไหลมาพาให้กับเซมินโยออกมาซ้ายหวังเคิร์กเคสได้ซัดลูกนี้อื้อหือเอดอร์สันต้องปัดนะครับโอ้โหมาที่เวโดซิวาเวโดเจอคริสตี้ไลท์ติดเปิดมาให้กับทางฟีโฟเดนได้โฟเดนไม่มีช่องพลิกเข้าหาแล้วครับรอตัวขยับบนได้ได้ซ้ายหักข้อศอกแรกอื้อหือเนโตเล่น1 2กันอยู่ครับสโตนส์เล่นสั้นๆตรงนี้มีบอลขยับของทางฮาแลนด์เอาครับเดลกาดแล้วลูกนี้เซฟแล้วซ้ำได้จ่อๆของโฟเดนโอ้โห 1-0 ที่ซิตี้ขึ้นนำจนได้แต่จังหวะที่เซซี่เนี่ยไปประกบใส่ทางฮาแลนด์พลาดแล้วครับโอ้โหนี่ครับเบโดเลือกสโตนมีช่องแทงคืนเบโดเอาครับเบโดโซนหมายแล้วให้สโตนตะวัดมาแล้วโดนหลักได้แถว2โรดรีก็ติดบล็อกเข้าทางของเบโดซิลวาปั่นโค้งนี่เบโดซิวา
ยี่ใส่เคอร์เคสโยกได้ซ้ายแทงมาให้กับฟิลโฟเดนล็อกมันเป็นขวาแล้วครับโฟเดนขวาก็ยิงตรงตัวของเนโต้พยายามเคาะเพื่อที่จะโยกให้เกมรับของทางบอลหมัดหลวมเพิ่มให้ได้ครับโคเซตให้มาฮาลันเล่นกับเวลสวาพลิกมาอ๋อครับตรงนี้แย่ได้ของทางฝั่งเคลสเซนโอ้โหดาบที่2ไม่ได้ซ้ำกลายเป็นว่าขึ้นมาทางขวาไม่มีเพิ่งจะมาครับขวาเพิ่งจะมาเซมิโยมีสมิธตีอ้อมให้ปัดไปทางเสา2ในโคของกูนาวโอ้โหไม่ตรงกรอบครับไม่หนีไปไหนนะครับโอ้โหครบเกินแล้วนะครับ1นาทีแล้วก็จบเกมไปนะว่าแมนซิตี้ต้องมาหืดจับแล้วกว่าจะเอาชนะบอลมัดไปได้ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับกับรายการพรีเมียร์ลีกไฟนอลสกอร์นะครับแม่ช่วงนี้เอาไว้ปิดเลยฮะกับทีมที่ร้อนแรงที่สุดของพรีเมียร์ลีกณขณะนี้ครับอาร์เซนอลฮะครับผมยอมไหมคำนี้ร้อนแรงที่สุดของพรีเมียร์ลีกแล้วแน่นอนครับกับฟอร์มการเล่นกับผลงานตั้งแต่ขึ้นปีปฏิทินชนะรวดทุกเกมครับแล้วยิงเยอะทุกเกม7เกมแล้วประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการเกิดขึ้นที่ยิงในลีกสูงสุด2ลูกขึ้นไปครับผมโอ้มันโหดร้ายมากนะก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับที่เราคุยกันในเรื่องของตารางคะแนนว่ายิงจนเป็นทีมที่ลูกได้เสียดีที่สุดแล้วอะนะครับเอาเริ่มตรงไหนดีครับมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยอะแฟนอาร์เซนอลเนี่ยเรื่องดีมันคุยตรงไหนก็ได้ล่ะครับเอองั้นเอาเรื่องไหนก่อนดีเราเริ่มต้นจากการที่พวกเขาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาตรงนี้ก่อนละกันนะหรือว่าจริงๆแล้วเอางี้กว่าเปลี่ยนแผนแกล้งคุณบ่าวขอนิวคาสเซิลก่อนเอาปิดนิวคาสเซิลให้จบไปเลยครับการโดนอาร์เซนอล4ลูกนอกบ้านอาจจะไม่แปลกแต่เกมนี้ก็ดูหลายฝ่ายดูเริ่มจะกังวลเหมือนกันว่าจากทีมที่ดูดีมีเม็ดเงินเข้ามาแต่ว่าอันดับร่วงแล้วร่วงอีกแบบนี้เกิดอะไรขึ้นคุณลาคือถ้ามองภาพรวมก็ต้องยอมรับแหละว่าการเจอปัญหาการบาดเจ็บไม่ได้ผู้เล่นที่พร้อมที่สุดครับมันคือปัจจัยสำคัญแล้วก็พอผู้เล่นไม่พร้อมเม็ดเงินที่จะต้องเสริมเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่สะดวกอีกก็ปัญหาเรื่องของกฎต่างๆที่ทำให้นิวคาสเซิลไม่สามารถใช้เงินในแบบที่พวกเขามีได้มันก็เลยทำให้ปัญหาต่างๆมันถูกแก้ไขลำบากครับแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าทีมที่ปีที่แล้วทำผลงานได้ยอดเยี่ยมความคาดหวังเอ่ยทุกอย่างเอ่ยความกดดันเอ่ยมันถาโถมเข้ามาครับมันก็ผมว่าทีมที่ยังไม่เขาใช้คำว่ายังไม่พร้อมพอในทุกมิติมันก็เจอปัญหาแบบนี้ครับคุณมีปัญหาอยู่แล้วนั่นแสดงว่าปีนี้ความคาดหวังจริงๆแล้วถ้าเกิดผมเชื่อว่าทีมฟุตบอลก็ต้องคุยกันแล้วแหละว่ามันเดินทางมาถึงนี่สามส่วนสี่แล้วนะนะครับก็คงก็สักประมาณนี้ไหมท็อปอยู่บนครึ่งบนของตารางพอคือผมว่าไม่พอหรอกครับไม่พอใช่ไหมทีมที่ปีที่แล้วคุณไปแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะคืออย่างน้อยๆเนี่ยถูกไหมความคาดหวังของทีมอ่ะอย่าว่าโอเคคำว่าความคาดหวังของทีมลึกๆในองค์กรผมว่าก็คงจะคุยกันลึกแหละว่าโอเคแชมเปี้ยนส์ลีกมันอาจจะดูไกลแบบที่เราทำได้แบบมายูโรปาลีกไหมแต่เกาะกลุ่มได้ลุ้นแชมเปี้ยนส์ลีกนะแต่ในมุมแฟนบอลอ่ะกับคำว่าทีมที่เจ้าของรวยที่สุดอ่ะกับคำว่าทีมที่เฮ้ยเราไปแชมเปี้ยนส์ลีกมากับคำว่าหูเพิ่งมาปีเดียวคุณไปแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วอ่ะมันคิดไปไกลอยู่แล้วดังนั้นผมว่ามันก็กลายเป็นหลายๆอย่างเนี่ยถาโถมเข้ามาสำหรับนิวคาสเซิลผมยังไม่ถึงขั้นไปตำหนิเอ็ดดี้ฮาวส์สักทีเดียวว่าเฮ้ยเขายังไม่ดีพอหรอกกับการพานิวคาสเซิลไประดับสูงกว่านี้เพราะเขาไปยุโรปแล้วไงใช่เขาเป็นคนพาไปยุโรปมาแล้วนะมันต้องเกินกว่าไปยุโรปคืออะไรเป็นแชมป์งั้นเหรอไปลึกหน่อยถูกไหมคือดังนั้นผมคืออันนั้นมันอยู่ที่โค้ชอย่างเดียวไม่ได้ไงผู้เล่นมันต้องมีองค์ประกอบที่ดีขึ้นกว่าเดิมให้เขาด้วยครับแต่คุณเอาชุดที่ไปยุโรปปีที่แล้วอ่ะกับชุดเนี้ยมันดีขึ้นกว่าเดิมไหมล่ะก็ไม่เท่าไหร่ผมว่าอาจจะแย่กว่าเดิมด้วยซ้ำไปกับปัญหาการบาดเจ็บนะครับไม่ได้มองเฉพาะโดยรวมถูกไหมกับปัญหาการบาดเจ็บที่มันเกิดขึ้นมันดูทำให้แบบมันไม่พัฒนาครับอันนั้นผมก็เลยยังมองว่าเดี๋ยวฉันอยู่ในตำแหน่งที่ต้องพยายามปรับตัวเองมากกว่าว่าเฮ้ยคุณจะเป็นทีมที่ใหญ่นะมันก็ต้องมีองค์ประกอบต่างๆที่มันดีกว่านี้แล้วค่อยมาวัดว่าถ้าคุณพร้อมทุกอย่างแล้วเนี่ยมาดูว่ากุนซือเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ผมว่ายังเร็วไปที่จะไป
ตำหนิว่าเอ็ดดี้ฮาวไม่ใช่ครับโอเคเรื่องนี้คาสเซิลก็คนต้องประมาณนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่คุณวาวบอกของมันหยิบจับลำบากนะครับผมไปที่อาร์เซนอลดีกว่าคุณวาวครับตอนนี้ฟอร์มดีมากนะครับรูปแบบเป็นในฝันของแฟนฟุตบอลสักทีมหนึ่งเลยนะยิงเยอะรูปแบบการเล่นดีนะครับเล่นสวยงามหวังผลได้7เกมก็ไปแล้วที่ยิงแบบนี้นะครับแล้วก็ทำประตูกันเยอะแยะมากๆเลยครับจุดหนึ่งที่คุณบ่าวเคยพูดไว้ในรายการของเราบอกว่าอาร์เซนอลเป็นทีมที่หาตัวแบกไม่ได้ครับหาตัวทำประตูหลักๆไม่ได้แล้วคุณบ่าวก็บอกว่าแต่เขาก็แก้ด้วยการกระจายคนยิงเฮ้ยดูได้ผลนะครับนะครับคุณบ่าวลำดับให้หน่อยคุณบ่าวจำกัดความยอดเยี่ยมในเกมรุกอาร์เซนอลณตอนนี้ให้หน่อยครับก็โอ้โหเรียกว่าจับตรงไหนก็ร้อนนะฮะเออคือลุกเป็นไฟไปหมดอ่ะโอ้โหขนาดนั้นเลยอ้าวก็เออคุณจะเลือกใครอ่ะโอเดการ์ดโยซาก้าแม้กระทั่งไคฮาแวตมาร์ติเนลี่มาหมดอ่ะตัวสำรองอย่างทอสซาก่อนอันนี้ก็ยังทำได้ดีครับถูกไหมฮะแล้วปัจจัยสำคัญในเกมนี้เนี่ยก็มาจากผมให้เครดิตกับมิเกลอาร์เตต้าเลยนะกับการส่งจอร์จินโญ่ลงมาเล่นในตำแหน่งที่คุ้นเคยครับเราเคยเห็นจอร์จิโญ่กับเกมกับลิเวอร์พูลที่ขึ้นไปเล่นเบอร์8ครับแล้วช่วงหลังได้แคนไรท์เล่นเบอร์6ตลอดเวลาอยู่แล้วครับแต่เกมนี้จอร์จิโญ่มาเล่นเบอร์6ครับรู้อยู่แล้วว่าจุดอ่อนของนิวคาสเซิลคือกองกลางครับเอาจอร์จิโญ่มาคุมจังหวะตรงกลางโอ้โหแล้วแบบเนียนกริปใช่คำนี้ คือฟุตบอลจอร์จิโญ่มันคือฟุตบอลเนียนอยู่แล้วล่ะครับแล้วถ้าเป็นทีมที่ขึงได้แล้วเหมือนแจกจ่ายซ้ายจ่ายขวาคุมจังหวะทุกอย่างมันหมดจดตรงเนี้ยผมใช้คำนั้นคอนดักเตอร์ยังไม่รวมกับลูกเซตเพลย์ครับโอ้โหโดยเฉพาะลูกเตะมุมที่ก็ยังสร้างปัญหาได้เสมอยังไม่รวมกับสมาธิของผู้เล่นนิวคาสเซิลครับมันทุกอย่างมันประกอบกันละครับคือมันไม่แปลกหรอกเพราะว่าทีมฟุตบอลที่คุณโดนแบบอาร์เซนอลอ่ะคือโดนปึ้ง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 เงี้ยมันก็แบบอีกละมันก็อาจจะเสียเยอะผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้พูดถึงเรื่องลูกนิ่งไม่พูดก็ไม่ได้เดี๋ยวต้องอัปเดตให้หน่อยนะครับณตอนนี้เป็นทีมที่ได้ประตูจากลูกนิ่งซึ่งอันนี้ต้องวงเล็บรวมจุดโทษนะครับ19ประตูแล้วโอ้โหเยอะมากนะครับใช่เยอะมากนะครับแล้วถ้ามาจากลูกเตะมุม13โอ้โหคุณวาวเนื่องจากว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะโยงกันได้มากแค่ไหนเกมที่หลากหลายแบบนี้นะครับมีตัวที่เข้าทำได้เยอะริมเส้น2ข้างน่ากลัวแน่นอนว่ามันเรียกลูกนิ่งได้เยอะด้วยโอ้โหมันเป็นการดีไซน์ที่มาถึงตอนนี้เราพูดได้เลยไหมว่าเนี่ยมันออกดอกออกผลมันกำลังผลิบานเต็มที่แล้วแผนการเล่นของมิเกลอาร์เตต้าเนี่ยคือผมเชื่อว่าแผนที่เขาต้องการในซีซั่นนี้ดีกว่าครับเพราะว่าโอเคอาร์เตต้าก็ยอดเยี่ยมมาตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วละการเปลี่ยนแปลงในซีซั่นนี้คือการมาของเดคันไรส์การมาของไคฮาเวตผมว่าตอนนี้มันออกดอกออกผลตรงที่ว่าโอเคไรส์เล่นกับเบอร์6ได้ยอดเยี่ยมมาพักหนึ่งแล้วครับฮาแวร์ปรับตัวเองได้คุณจะไปเป็นกองหน้าก็ได้จะมาเล่นเบอร์8ก็ตอนนี้ดูทุกคนจากที่เคยใช้คำว่าไม่พอใจฮาแวร์ครับอาร์เตต้าหนุนหลังมาโดยตลอดถึงตอนนี้อาร์เตต้าก็ยังเป็นต้องมาหนุนหลังฮาแวร์ละครับเดินออกมาทุกคนก็ปรบมือให้ละไม่ต้องการเขาเรียกว่าการปกป้องจากใครละครับเมื่อก่อนนี่ถึงขั้นบอกว่าโอ้โหกว่าสามีภรรยาจะรักกันได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาเลยโอเคโอเคคืออวยถึงขั้นนั้นน่ะคือแบบเรียกไม่ได้เรียกอวยเรียกว่าปกป้องถึงขั้นนั้นน่ะคือให้โอกาสถึงขั้นนั้นน่ะดังนั้นตอนนี้ไม่ต้องแล้วมันกลายเป็นว่าผมว่าถ้าเป็นลิเวอร์พูล 2.0 ถูกมั้ยฮะจะเป็นครอปผมว่าอาร์เตต้าก็เป็น 1.2 ของอาร์เตต้าได้เลยในซีซั่นนี้เพราะว่าเราเห็นโอ้โหจอร์จินโญ่มาเล่นตรงไหนก็ได้จะเล่นเบอร์8เบอร์6เล่นกับเดแคนไรท์เดแคนไรท์จะเล่นกับไคฮาแวตข้างหน้าจะเป็นฮาแวตข้างหน้าเป็นทอสซานี่ยังไม่นับแนวรับที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตอนนี้คีวีออลงมาเล่นเนียนแบบทำประตูได้อีกนี่ยังไม่นับว่าถ้าโทมัสปาเต้หายกลับมาครับก็จะเป็นอีกหนึ่งมิติในด้านกลางอีกถ้าปาเต้มายืนรับหรือไม่รู้อาจจะปาเต้ไปอินเวิร์ตคือแบ็คแบบเล่นต้นฤดูกาลหรือเปล่าคือมันยังมีตัวที่อาร์เซนอลจะเอามาเขาเรียกว่าทำให้ทีมมันมีกลยุทธ์มีมิติในการเล่นมากขึ้นครับแบบนี้ผมถามในเรื่องที่ชนะมาเยอะๆไม่ต้องถามแล้วถามอนาคตเลยกับช่วงโปรแกรมนะครับซิตี้แน่นอนมันเจอศึกเยอะกันหมดอะนะครับแต่ว่าซิตี้จะมี2เกมที่หนักๆปลายสัปดาห์นี้เดี๋ยวเจอแมนยูนะครับแล้วเดี๋ยววันที่10เจอกับลิเวอร์พูลอีกถ้าเทียบกันเฉพาะฟอร์มในสนามเทียบกันในกระเป๋าสควอดผู้เล่นตอนนี้อาร์เซนอลน่าจะน่ากลัวกว่าซิตี้แล้วมั้ยกับเส้นทางลุ้นแชมป์คือถ้านับตอนนี้นะครับเอาฟอร์มเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่านับตอนนี้มันต้องนับซิตี้ที่เดอะบรอยยังออดแอดใช่นับที่ลิเวอร์พูลขาดตัวหลากหลายคนครับอันนั้นเนี่ยอาร์เซนอลเห็นในสนามอยู่แล้ว
ดีสุดอยู่แล้วแต่ถ้าวันที่เดอบรอยเต็มร้อยครับวันที่ลิเวอร์พูลเต็มร้อยครับณตอนนั้นเราถึงจะมาดูว่าเฮ้ยแมนเชสเตอร์หรือว่าลิเวอร์พูลขยับตัวเองขึ้นมาได้น่ากลัวแบบอาร์เซนอลณตอนนี้หรือเปล่าครับแล้วถ้าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลสิ่งที่คุณบาจะมองเนี่ยโอเคแหละคือหลายคนบอกว่ามองให้มันวิทยาศาสตร์หน่อยมองให้มันเห็นกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วได้ไหมอย่าไปมองว่าแบบใจเป็นยังไงประสบการณ์ไม่มียังไงเนี่ยสิ่งที่น่าจะกังวลของอาร์เซนอลที่จะทำให้การลุ้นแชมป์ของพวกเขาเนี่ยมันอาจจะจบได้แค่ที่3จริงๆเนี่ยคุณวาวมองว่าเรื่องนั้นคือเรื่องไหนทัวร์ยุโรปครับถ้าพวกเขายังไปไกลในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเขาว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมันถูกถวิลหามันหอมหวานอะโดยผู้เล่นทุกคนอยู่แล้วครับ คุณได้ไปเจอทีมอย่างบาเยิร์นคุณได้ไปเจอกับทีมอย่างบาร์ซ่าคุณได้ไปเจอกับทีมอย่างมาดริดเนี่ยคุณไม่สามารถละสมาธิจากเกมเหล่านั้นได้หรอกครับซึ่งถ้าอาร์เซนอลผ่านปอร์โต้ไปได้แล้วรอบต่อไปจับเจอบาร์ซ่าอย่างเงี้ยคุณเสียเวลาหน้าหลังพรีเมียร์ลีกไป4เกมอะกับสภาพทีมที่ตัวสำรองบางคนเนี่ยมันยังห่างอยู่เนี่ยว่าตรงนั้นแหละคือสิ่งที่ผมมองว่าอาจจะเป็นจุดที่อาร์เซนอลด้อยกว่าทีมอื่นเพราะแมนซิตี้เขาชินอยู่แล้วลิเวอร์พูลยูโรป้าลีกส่งสำรองลงทั้งทีมยังได้เลยเด็กๆแล้วถูกต้องงั้นผมว่าคือถ้าอาร์เซนอลตกรอบครับโอ้เจอปอร์โต้ผมจะหันมามองเขามากขึ้นในพรีเมียร์ลีกครับโอเคแม่ไม่รู้แบบนี้แฟนอาร์เซนอลฟังแล้วเป็นไงนะเอาละครับวันนี้ก็คือทั้งหมดเลยนะครับโอ้โหเวลามันเหลือเกินนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วซึ่งต้องขอขอบคุณเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สนับสนุนของเรานะครับลีโอรวมกันมันสกว่านะครับยังไงซะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการนะครับพรีเมียร์ลีกไฟนอลสกอร์นะครับทุกเย็นวันจันทร์นะครับ17นาฬิกาครับทาง True For You หลังจากสุดสัปดาห์ที่มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณบ่าวชลวัฒน์พิภัยนะครับและผมตั้มประสิทธิ์วิชาคุปลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบอลมันเปิดขึ้นมาครับยังติดเป็นไว้ซาก้าคืนกลับมาทำชิงกันสวยมากครับเดกันไลท์หลุดขึ้นมาเดกันไลท์กระชากแล้วยิงเลยยัดใส่เลยครับโอ้โหลูกนี้ทุบมาได้ครับคาริวัสซาก้าปั่นเข้ามาลูกได้โขกเน้นๆครับโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยครับลูกนี้ เรียบร้อยครับข้ามเส้นไปแล้ว 1-0 ครับมาซ่าขึ้นนำครับกาเบียลมากันเยสโอ้โหนี่อาจจะเข้าเรื่องตั้งแต่เซฟแรกของคาลิวสไปเลยนะครับโอ้โหนี่โขกยัดเสาแรกจังๆเลยครับเอาขึ้นมาจอยยอร์อีกทีมาดิลี่เอาบอลลงได้มาดิลี่เปิดหักเข้ามาลูกนี้ยิงจ่อๆเรียบร้อยครับไทยฮาวัดครับ 2-0 โอ้โหดุจริงครับเกมรุกของอาร์เซนอลจังหวะบอลเร็วตลอดครับพลาดโอกาสแรกก็ยังมีย้ำเข้ามาเรื่อยๆครับไหลจะไปฮาวัดลุยมาครับให้ซาก้าซาก้าลากกระชากมาล็อกซาก้ายิงแง้งลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โห3-0ครับผ่านเข้ามาเฉยเลยครับโอ้โหไหลปั่นเข้ามาลูกเสาแรกโขกแล้วก็เอ้าไปประตูครับโอ้โห4-0ครับว่ายาคุบคิวีออหรือเปล่าโอ้โหว้าวครับโอ้ประตูแรกของเขาครับบอลก็พุ่งเข้าหาตัวคาริอุสเนี่ยต่อดวนกับกาเบียลแปะมาให้เบิร์นสวยเติมมาเบิร์นเปิดลูกนี้ได้โขกแล้วก็เอาครับทำประตูคืนได้โอ้โหแล้วเป็นโจวิลล็อกครับว้าววันนี้ทำประตูทีมเก่าได้ครับโอ้แล้วมงสวยมากจริงๆนะครับโจวิล็อกโอ้วิ่งมุดมาจากด้านนอกเลยแต่รถขาไม่ได้ครับที่เปียยังโดนทดซาครับเอาไว้ไม่ได้แล้วบุษินก็เป่าจบเกมครับที่เอเมอร์เซเดียมครับอาร์เซนอลวันนี้เก็บ3แต้มครับเอาชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไปได้4-1พรีเมียร์ลีกไฟนอลสกอร์สนับสนุนโดย LEO รวมกันมันส์กว่า